สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับน้องชายสุดหล่อนะคะโอ้โหเป็นระยะเวลาที่นานมากนะที่ไม่ได้เจอพี่ก้องนะฮะก็คุณไม่ว่างไงคะก็ผู้ชายคุณไม่ว่างไม่ใช่เหรอผมไม่ว่างไม่ใช่เหรอผมไม่ว่างอะไรเนี่ยขนาดคิวแน่นจะเตะหงแน่นอะไรพี่ก้องแน่นกว่าผมตั้งเยอะนี่ดูแว่นครับท่านผู้ชมเรายังใส่เราใส่แว่นกันไหมครับนี่นี่เป็นนี่เป็นแว่นของใครแว่นอันนี้เอพริลนะครับไปหาซื้อกันได้นะฮะที่ร้าน The Next ก็มีนะฮะทั่วประเทศโอ้ตายแล้วพูดจะโปรโมทซะแบบช่วยซะแบบวันนี้คุณมาไหนมาไหนคุณมานานๆมาถึงคุณพาพี่มาไหนผมมาพามาบ้านของนักแสดงท่านหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักแสดงที่เจ้าบทบาทโอ้โหทางการดีนะพูดทางการดีนะเสียแล้วก็พี่เขามีแฟนคนหนึ่งนะพี่มีอยู่แล้วคนหนึ่งแล้วก็มีแฟนคนเดียวสิก็ถูกแล้วพี่คนนี้ก็เป็นนักกีฬาอดีตนักกีฬาขี่ม้าโอ้โหพี่ชอบมากเลยขี่เก่งมากเลยอ่ะเวลาที่เราแคนเทอร์แคนเทอร์พี่ต้องโยกไงใช่ไงฉันรู้เลยใครเจี๊ยบชมพูนุชอ่ะไปเยี่ยมแม่เขาเลยดีกว่าเอาเลยไปเลยค่ะโหนี่คุณใส่แล้วโหก็รอเธอโยกไม่ไหวอยากนานเหลือเกินคุณผู้ชมขาแหมยังบอกอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวแล้วพี่เจี๊ยบไปร้องอะไรอยู่ในนี้ไม่ใช่นี่นกอ๋อนกเอาอยู่นี่หมาโอ้หมาอู้ตายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้บ้านคุณเจี๊ยบใช่ค่ะบ้านเจี๊ยบเองหมาเห่าชนิดเลยไม่เห่าลูกแล้วนกอันนี้เลี้ยงมาฮะหมาเฮ้ยเนี่ยพี่มันมีนกอยู่นี่ไงนกไหนเล่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมั้ยเดี๋ยวมันบินออกมากล้องจับดีๆนะกล้องจับดีๆนะแม่เอาอะไรนี่ไงเห็นมั้ยเล่าใช่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแต่มันมาไปมาหลงมาเองเธออย่าไปซนเอออย่าไปยุ่งกับเขาปิดเอาไว้แม่ปิดเอาไว้มันได้สัมภาษณ์เขาครับผมทราบว่าเพิ่งกลับมาเล่นโยคะใหม่เหรอฮะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงความบาดเจ็บหรอใช่ค่ะจะหยุดไปเกือบ3เดือน3เดือนคนที่เล่นโยคะนานๆแล้วหยุดไปอ่ะมันเหมือนพอกลับมาแล้วมันต้องไปนับหนึ่งใหม่ลูกไปโดนอะไรลูกคือจะว่ามันคงเป็นจังหวะค่ะคือจะเป็นคนออกกําลังกายเยอะคือวิ่งต่อยมวยทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วบวกกับคาดว่าช่วงนั้นคงไปวิปัสสนาแล้วไปนั่งสมาธิแล้วพอดีว่ามันมีปัญหาที่เอ็นหัวเข่าพอนั่งนานเอ็นหัวเข่าขวาพอเวลาเจ็บงอขาเงี้ยค่ะเจ็บยืดไม่ได้แล้วเจ็บยั่งขาไม่ได้แล้วก็แฮมสตริงซ้ายก็เหมือนแบบมันมีอาการบาดเจ็บมีปัญหาไหมกระทั่งเวลานั่งยองๆก็ยืนขึ้นมาก็จะยั่งขาไม่ได้อะไรเงี้ยขึ้นสูงก็ใส่ไม่ได้สิไม่ได้เลยค่ะแล้วไปงานยังไงอะถ้ายืนจะยั่งขาไม่ได้แต่ของพี่ยั่งได้ตลอดทำไมอ่ะเออพี่ก็จะยั่งขาได้หมดชอบชุ่มยุ่งระหว่างขาพี่แล้วไงต่อแล้วก็เวลาไปงานก็คือจะใส่เฉพาะเวลาที่ต้องใส่ครับค่ะแต่ว่าก็จะพยายามไม่นั่งแบบไม่นั่งยองๆหรือไม่นั่งแบบอะไรมากเลยนะคะไม่แล้วอย่างนี้ตอนนี้ปกติหรือยังครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ช่วงนี้คือช่วงที่ผ่านมาเจ็บก็รักษาหลายอย่างรวมไปถึงการฝังเข็มก็ช่วยได้เยอะมากแต่เมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งคุยกับครูที่สอนโยคะเขาก็บอกว่าจริงๆอะอยากจะให้เจี๊ยบหยุดต่ออีกสักเดือนแล้วไปทำกายภาพบำบัดค่ะไม่หยุดนะมีกองหยุดไม่ได้อะหนูแบบทำงานไม่ใช่คือเล่นโยคะถ้าเกิดถ้าเกิดหยุดไปปุ๊บเนี่ยมันเพลมันไม่ได้เพลมันเหมือนมันต้องเริ่มหนึ่งใหม่อะคืออย่างเช่นว่าเวลาเราก้มได้ใช่ไหมมันจะยืดเหมือนคนเล่นเวทอะพอพักไปแล้วมันต้องแรงมันก็จะหายทุกอย่างมันต้องมานั่งบิ้วใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อวานจะเพิ่งไปลองวิ่งมาตายพี่งั้นก็เอาให้หายก่อนไหมล่ะไม่ก็แบบคือวอร์มหัวเข่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบเวลาวิ่งก็เริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ตอนนี้ที่ยังเจ็บอยู่จะมีแค่ห่างอย่าเลยพักก่อนเธอเดี๋ยวอันตรายมากกว่านี้นะบิ๊กเนาะใช่พี่หยุดไม่ได้จริงเนี่ยผมป่วยอะไรเยอะแยะผมยังหยุดเวทหยุดวิ่งเลยหยุดเลยเนี่ยตอนนี้ที่หยุดคือหยุดเวทยังไม่กล้ากลับไปเวทเลยเพราะแบบบางทีต้องยกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยุดเถอะพี่บอกว่าเป็นอะไรนะอันตรายก็เดี๋ยวเกิดอันตรายขึ้นมามากๆนี่อันตรายกว่านี้นะเพราะว่าถ้าสมมติมันฉีกขาดไปแล้วมันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้จริงแล้วจุดเริ่มต้นที่เล่นโยคะนี่เพราะอะไรคะคุณน้องคือแต่ก่อนเป็นคนออกกำลังกายเยอะใช่ป่ะคะแล้วก็เริ่มเล่นโยคะฟลายก่อนพอโยคะฟลายคือโยคะบนผ้าแล้วความที่มีผ้าแล้วเราก็ปีนนั่นแหละแล้วความยืดหยุ่นของเราอ่ะมีไม่เท่าเพื่อนเพื่อนเพราะจะเป็นคนแข็งแรงแต่เป็นคนไม่ตัวไม่ยืดหยุ่นอ๋อใช่มันจะตรงข้ามกันใช่ถ้ามันกล้ามเนื้อแข็งแรงการยืดหยุ่นจะไม่ดีนั่นแหละคือต้นเหตุคือโอเคก็เลยเริ่มไปเล่นโยคะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเรียนแล้วก็ติดมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เห็นบอกว่าเป็นคนปวดหลังปวดเข่าปวดมีปัญหาหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องเส้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยลดคว่ำเมื่อประมาณย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมันไม่ได้คว่ำแบบ
พลิกคว่ำธรรมดานะคะมันคว่ำแบบ3ตลบอ่ะพี่ก้องพี่เป็นแล้วหนูรอดมาได้เออหนูรอดมาได้เขารอดมาได้ชีวิตพี่คล้ายผมมากเลยผมตกสะพานลงมาที่พื้นเนี่ยสามสะพานสูงแค่ไหนเนี่ยก็สะพานข้ามแยกโอ้เหรอเออสะพานข้ามแยกข้างล่างไปถนนคุณตกมาข้างบนนี่เหรอตกลงมาทำไมไม่ตายอ่ะก็มีกรรมไงพี่เขาเนี่ยคือจะไม่เป็นไรเลยพี่ก้องแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับผลสะท้อนระยะยาวอะค่ะคือตอนเนี้ยจะช่วงก่อนเนี่ยจะมีปัญหาเดินไม่ได้คือเดินเนี่ยจะต้องเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกกล้ามเนื้อตรงนี้ยึดที่เคยเป็นเขาบอกว่าตัวคุณเองมีการพัฒนาการเล่นโยคะเรียกว่าช้ามากอย่างเอ้ยไม่เอาลูกไม่เอาคืออย่างสมมติว่าในโยคะมันจะมีท่าบากาสนะค่ะท่า6สูงอ่ะ6สูงเจ๊บเรียนกับน้องบีมาติกาเรียนกับอะไรเงี้ยเพื่อนๆด้วยกันคือตอนเนี้ย ตอนเนี้ยทุกคนทำได้หมดแล้วเจี๊ยบเป็นคนเดียวที่ยังทำไม่ได้พี่ก็ไม่ได้นะใช่คือหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไปช้ากว่าคนอื่นความแข็งแรงของ upper body หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งตอนเนี้ยไม่ให้พี่ปูไข่เพนช่วงบนเหรอฮะเพนกันไม่ได้ค่ะเพนไม่ได้เหรอเพนไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เราเทนอะเวลาที่เขาสอนแล้วเราทำแล้วเราเป็นพวกแบบทำบ้างเล่นบ้างพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบทำไมเธอไม่ฟังแล้วปูไข่เล่นอยู่ครั้งนะปูไข่เล่นอยู่ครั้งเคยพาไปเล่นอยู่ครั้งนึงเขาเคยอยากรู้ว่าแบบเจี๊ยบไปเรียนอะไรอะไรเงี้ยแต่ครั้งนั้นพลาดไปหน่อยคือเจี๊ยบพาเขาไปเรียนเหมือนแบบมันเป็นคลาสที่คนเรียนเยอะๆอะแล้วก็หน้าเขาก็จะเป็นคุณป้าที่ใส่เกงรัดรูปกับใส่แบบสปอร์ตบาร์แล้วแบบอย่างเงี้ยผู้ใครมีอารมณ์เลยแล้วด้านข้างใช่นางก็มีอารมณ์มากของขึ้นไม่ใช่สิพี่ก้องนางก็มีอารมณ์บ้านะนางก็เลยขำนางก็เลยบอกนี่มาทำอะไรกันอะชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยเก็ตว่ามาทำไม่อินไม่อินแต่ว่าช่วงหลังดีขึ้นเพราะว่านางอะทำงานกับพี่แนนชลิตาแล้วพี่แนนอะคือแบบปรมาจารย์ด้านโยคะใช่ป่ะเขาก็ไปคุยกันพี่แนนอธิบายให้ฟังก็ดีขึ้นดีขึ้นครับโอ้เนี่ยแล้วเนาะอะพี่ถามแบบนี่คือบ้านจิ๊บตรงนี้คือตรงไหนที่ตรงบริเวณของสวนที่นี่คือสวนทั้งหมดเลยสวนค่ะแล้วมีเลี้ยงปลาคราฟด้วยคือพี่ชายจะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดนี้คือพี่ชายเป็นคนทำเองหมดเลยไม่จ้างบ้านหลังนี้อยู่ใครบ้างอยู่ถ้าอยู่ประจำจะมีคุณแม่พี่ชายแล้วก็เจี๊ยบแล้วก็มีแฟนพี่ชายอ๋อ4คน4คนแล้วก็มีน้องสาวแบบทำงานข้างนอกก็ไปๆมาๆไปๆกลับๆเลยแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ฝั่งนี้อันนี้เป็นที่นอนศาลเจ้าศาลเจ้าเป็นศาลพระพิฆเนศค่ะที่บ้านนับถือแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่แบบนั่งพักผ่อนของพี่ชายเจี๊ยบเขาชอบอยู่กับสวนกับป่าอะไรเงี้ยแล้วบ้านเรามันพื้นที่น้อยเนาะเราก็เลยแบบเอาเท่าที่มีเดี๋ยวก็พยายามพินที่ไม้จ้ะเออบางไม่เพราะว่าหูกระจงอ่ะมันใบมันในนี่เยอะมากใช่นี่ไงแล้วถ้าเกิดช่วงที่มันมีหนอนนะโอ้โหเป็นไงเทียบเลยทั้งต้นเลยอ่ะแบบเกาะทั้งต้นเลยแล้วพี่ทำไงอ่ะก็เอาน้ำฉีดไอ้โอ้พี่กลัวหนอนมากเลยแต่มันหน้านี้ไม่มีต้องแบบสักแต่จริงครอบครัวพี่อบอุ่นใช่ค่ะสนิทกันกิจกรรมอะไรที่ทำกันบ่อยที่สุดฮะในครอบครัวกิจกรรมเป็นบ้านศิลปะค่ะชอบศิลปะชอบการแบบ DIY อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะแบบทำกรอบรูปซื้อเสื้อเห็นปักซื้อเสื้อปักผ้าอยู่ใช่ไหมครับปักสตรีทซื้อเสื้อแล้วก็เอาแจกแล้วก็ไปนั่งร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบชั่วโมงเวิร์กช็อปของเราใช่คุณแม่พี่ชายน้องสาวอะไรเงี้ยไปนั่งร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่มีแขกทำงานไม่ได้เลยพี่มาทำกับหนูสิพ่อแม่ตายหมดแล้วไงไม่ดราม่านะพี่ก็ทำคนเดียวไม่ดราม่าไม่ดราม่าไม่ทำกับพวกหนูได้มาทำกับพวกหนูดูอิดอะไรนะดูอิดเลยนะดู DIY Do it yourself ทำเองแต่พี่ก้องผมว่าพี่ไม่น่าผมว่าพี่ก้องไม่มีเวลาทำหรอกพี่ก้องทำงานเยอะเออผมว่าพี่ทำอีเวนต์ทำอะไรดีกว่าล่าสุดถามหน่อยมุมไหนคือมุมโปรดสุดของพี่ครับอันนี้ใช่ไหมฮะมุมไหนก็คงเป็นมุมนี้ละค่ะเพราะว่าออกกำลังกายจริงๆอ่ะถ้าเกิดอยู่บ้านคนเดียวก็จะแบบเล่นบอดี้เวทเล็กๆลองไหมล่ะโยคะเล่นอะไรเงี้ยลองไหมพี่ก้องสักท่าหนึ่งชุดกูคงเหมาะเนาะดูชุดสิไม่ต้องกลัวอันนี้คือมียืดได้ไหมฉันจะโอนามิมาด้วยเนี่ยเต็มตัวยืดโอนามิมันช่วยซัพพอร์ตไม่ให้มันเปาะแปะแต่จริงๆมันก็ค่อยยืดมันจะต้องเป็นกล้ามเนื้อทีละส่วนเจ็บเรียนมา3ปีอ่ะพี่ก้องคือจะเริ่มเรียนจริงจัง3ปีร้อนไม่ไหวจะกระแลแตกแล้วอ่ะเริ่มเรียนจริงจังมา3ปียังทำอะไรไม่ได้เยอะเลยอ่ะไอ้มันนิดหน่อยเด็กอะไรนี่กระแตกเรื่องของเธอพี่ไปซะลองพี่ก้องลองไม่ลองแหมสอนทำโยคะดีกว่าให้เริ่มทำโยคะเล่นไงมั้ยตรงไหนที่มีเส้นผมเส้นอะไรอย่างเงี้ยชอบโดมบ้าเหรอเอายืดง่ายๆดีกว่าเนอะยืดง่ายๆเอาเรายืดคุณบิ๊กลองไหมโอ้พี่ยืดค่ะ
ขาผมเอามือยังไม่ถึงเข่าเลยท่านี้นี้ไม่ได้ว่ะพี่ไม่ได้ว่ะเอาง่ายๆเจี๊ยบจะสอนเบสิกเวลาปวดท่าไหนนะยืดแค่วิธีการยืนเองค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการยืดแฮมสตริงด้านหลังเย็บพี่ได้แค่นี้ใช่แต่ทีเนี้ยสิ่งที่พี่ก้องต้องทำอะไรคือรู้ป่ะพี่ก้องต้องแฟลทหลังให้มันตรงแฟลทหลังใช่พี่ก้องต้องพยายามคิดว่าเราจะยืดหน้าอกไปหาปลายเท้าถูกต้องแล้วก็พยายามดึงก้นดึงก้นขึ้นฟ้าเราไม่ได้คิดว่าเอามือเราไปแตะหรือเอาหัวเราไปไม่เราได้เท่านี้คือเท่านี้ค่ะพี่ก้องเรายืดไว้แล้วก็เนี่ยยืดไว้แค่นี้ใช่แล้วพี่ก้องก็หายใจเข้ามันตึงเนาะใช่แค่นี้เองแล้ววันหนึ่งโอ้มันตึงวันหนึ่งเราก็จะก้มลงไปได้ปกติพี่ทำท่านี้พี่ไม่เคยใช้ท่านี้เลยนะเจี๊ยบเขาเวลาตึงพี่ก้องจะได้อรรถรสที่แปลกไปพี่ก้องต้องลองอ๋อโอ้มันดึงขาตึงมากเลยใช่เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เวลาทำท่านี้จะชอบคิดแค่ว่าจะทำไงให้ปลายเท้าให้ปลายมือถึงพื้นถูกป่ะคะใช่แต่จริงๆอ่ะไม่ใช่ให้พยายามเกรงกล้ามเนื้อดูกล้ามเนื้อจ้ะนะมันจะเกรงขึ้นมาอย่างเงี้ยน้ำหนักก็จะลดลงเยอะมันจะกราวใช่มันจะกราวกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็เวลาน้ำหนักให้อยู่ที่ปลายเท้ามากกว่าส้นเท้าเวลาแบบให้เรายืดตรงช่วงหลังให้แฟลทใช่แล้วก็พยายามให้หน้าอกเราจะคิดแค่ว่าให้หน้าอกไปติดขายังไงเพราะฉะนั้นมันก็เวลาดึงก็จะดึงก้นตรงนี้ขึ้นไปด้วยแล้วมันก็จะลงได้โอ้เราไม่ได้เลยบิ๊กเราต้องไปเรียนกัน2คนนะเนี่ยเอามั้ยนั่นแหละที่ไหนมีที่เรียนบ้างอ่ะที่ไหนที่สอนจริงมีมั้ยไปประกวดให้เค้ามีมั้ยวันนี้หนูยังจ่ายตังค์อยู่เลยมีไหมอยากโปรโมทเขาไหมมีไหมแบบนั้นมีไหมไม่มีอ่ะเธอหายได้เธอบอกฉันด้วยฉันไปเรียนด้วยฉันก็ยังจ่ายตังค์เรียนอยู่เลยมีแต่ค้าธรรมดาพี่ก้องทำได้แค่นั้นพี่ก้องก็ค้างเอาไว้พยายามคิดว่าเราแฟดล้างยืดหลังออกใช่มันตึงหมดทั้งตัวใช่อย่างนั้นละค่ะสุดยอดมากทำไปวันละหน่อยแต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้เลยจะเป็นแบบพี่ก้องจะลงได้แค่นี้โอ้โหแล้วทุกวันนี้คือแล้วไปเรียนทีกี่ชั่วโมงเจี๊ยบคือถ้าเกิดวันไหนที่จะไม่เหนื่อยจะเรียน2ชั่วโมงแต่ถ้าวันไหนที่ร่างกายแบบมันไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนแบบชั่วโมงนึงก็พอเลยต้องเสียเงินใช่มั้ยเสียเงินไม่มีเนาะของฟรีไม่มีในโลกไม่เป็นไรเสียเงินเรียนไม่มีคือถ้าสมมติไปเล่นฟรีแล้วนี่ใครให้ใส่สเวตเตอร์มาในมันก็ประเทศไทยอากาศร้อนขนาดนี้ไม่คิดเดี๋ยวเค้าหาว่ามามันไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเค้าหาว่าร้อนจะไปเดี๋ยวเค้าหาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมใส่แค่เนี้ยเค้าก็เนี่ยผมใส่แค่เนี่ยแล้วคอสตูมพี่ไม่หาเสื้อผ้ามาให้บิ๊กหรอผมผิดเองครับที่ผมไม่คอสตูมไม่หามาให้หรอไม่คือจักรแล้ผมไม่ดีเดี๋ยวมันจะไปโดนเสื้อผ้าเขาเราก็เลยเอาเสื้อผ้าของเราอ่ะไปดูในบ้านต่อดีกว่าไปเจอคุณแม่ดีกว่าคุณแม่โอ้ยพ่ออะไรอ่ะคือบ้านฉันเธอต้องให้ความสนใจที่ฉันเข้าใจไหมเป็นยังไงกันเลยจะเข้าใจไม นี่เราจะอย่างนี้เหรอพี่ก้องฮะแต่นี่อาจจะแสดงนิดนี่ก็นั่งรอเจ้าของบ้านไงมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเธอกำลังสบายตัวอยู่เลยพี่ไปเปลี่ยนชุดมาฮะไปเปลี่ยนชุดใหม่ก็ได้ปะชุดนี้ไม่ค่อยสวยพี่ไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเราต้องคุยกันนี่มาบ้านหนูไงใช่ใช่ต้องให้ความสำคัญที่หนูอันนี้หนูเรื่องการเรื่องการโอเคไม่นั่งไปดูบ้านก่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนให้ไปดูบ้านพี่จะพาผมไปไหนโอ้บ้านใหญ่มากไงไม่แต่ผมไม่อยากไปไงผมอยากนอนไงบ้านน่ารักเนาะทำไงวะพี่อันนี้คือพี่ถึงเข้าไปในบ้านแต่จะเข้ามาในบ้านใช่ค่ะเอ้ยนี่จ้าอันนี้ใครคะลูกอันนี้แขกบ้านแขกเมืองค่ะผู้ชายแมนมากเลยเนาะแมนไหมอันนี้ใครฮะผู้ชายผู้จัดการเจี๊ยบเองทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะใช่คนเดียวอันนี้เพื่อนเราผู้ดูแลเนาะผู้จัดการถามว่าพี่เจี๊ยบบ้านพี่เจี๊ยบอ่ะมันอยู่ซอยที่ตรงข้ามกับที่เขามีศาลเจ้าที่มูเตรูใช่ป่ะไหนอ่ะอ๋อคืนไม่ใช่สองคนนี้คือศาลเจ้าเหรอไม่เขาบอกว่าหน้าปากซอยมีแบบที่เขาส่งแบบเลิศมากเลยอ๋อปิดประตูเถอะแอร์ออกอยากคุยแล้ว
ทราบว่ามีบ้านใช่ไหมคะใช่จะมีบ้านอีกหลังนึงอะค่ะอยู่ไม่ได้อยู่อะลูกมันไกลไปพี่ก้องอีก31โลถึง8ริ้วแล้วอะหนูก็เลยแบบไม่ไหวเลยไปซื้อทำไมอะคุณพ่อคือแต่ก่อนนะต้องเล่าก่อนว่าเจี๊ยบอะมีบ้านอยู่ตรงมินบุรีเสร็จปุ๊บคุณพ่อเปิดกิจการเหมือนอู่ซ่อมรถอะค่ะแล้วก็วันนึงคุณพ่อก็เหนื่อยละไม่อยากทำก็เลยขายกิจการทิ้งพอขายกิจการทิ้งไม่เป็นไรเล่าไปปล่อยเขาปล่อยรายการเราเป็นอย่างนี้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครแบบไม่สนไม่มีใครสนใจนี่กล้องไงกล้องไงเนี่ยกล้องอยู่นี่พี่จะพูดกับนกกับลมให้เขาได้ยินหมดคือเจี๊ยบอะขายบ้านตรงนั้นใช่ป่ะไม่พี่ขายกิจการพี่อู่ซ่อมรถพ่อพี่ขายพี่ขายแล้วคุณพ่อก็เลยไปซื้อบ้านตรง8ริ้วก็ไม่ปรึกษาลูกแล้วก็สรุปว่ามันไกลจะก็เลยไม่อยู่จะก็เลยไปซื้อคอนโดอยู่ข้างนอกไม่ใช่ไปเช่าคอนโดอยู่ข้างนอกแล้วพี่ชายจะเมื่อ5ปีที่แล้วก็เลยมาซื้อที่เนี่ยแล้วก็เรียกตัวกลับมาบอกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจี๊ยบอยากอยู่ชอบอยู่คอนโดมากกว่าใช่มั้ยใช่เพราะเจี๊ยบรู้สึกว่าไม่เป็นภาระสะดวกสบายไม่แล้วอีกอย่างเป็นคนโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงค่ะพี่กองบางทีเนี่ยอยู่บ้านแค่รู้สึกว่าแบบบางทีไม่เจอแฟนประมาณ7ปีไม่ใช่บ้าเลิกกันแล้วเสียงนั้นน่ะไม่บางทีอยู่บ้านอ่ะแบบใส่เกงขาสั้นใส่อะไรอย่างเงี้ยเราแบบสบายสบายก็เลยแบบชอบเป็นชีวิตส่วนตัวเนี่ยคือตอนนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ว่าคือเจ๊ป้าพยายามจะขอพี่ชายออกไปซื้อคอนโดคือพี่ชายไม่ยอมให้อยู่คอนโดเพราะอะไรครับก็อย่างที่บอกคือเราเป็นคนโลกส่วนตัวสูงคือเขารู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอยู่คอนโดปุ๊บเนี่ยเราจะหายคือเหมือนหายหน้าเนี่ยทุกวันเนี้ยอยู่บ้านอ่ะเจอกันยังน้อยเลยเพราะเหมือนแบบเช้ามาอย่างเงี้ยเจ๊จะมีรูทีนประจำวันถ้าไม่ไปทำงานใช่ป่ะก็คือออกไปเล่นโยคะแล้วก็เราก็จะออกไปทำกิจกรรมไปเจอเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยกลับมาอีกทีก็เหมือนแบบดึกเลยอ่ะเขาก็จะเข้านอนแล้วแล้วพี่ชายจะก็จะตื่นเช้ามากเพื่อไปทำงานตีห้าอย่างเงี้ยเขาจะตื่นละเขาก็จะออกไปทำเพราะเส้นนี้ต้องตื่นเร็วใช่รถติดสุดๆแต่ตอนนี้ก็ติดทุกที่หมดแล้วพี่ก้องเส้นนี้มันน่าจะติดนอกเมืองติดมากติดมากนู่น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 ทำอะไรนั่นแหละมาดูอันนี้ก็เป็นนั่งเลยนะพี่นะนั่งเลยค่ะนั่งเลยเออไหนนั่งที่นั่งนี่พี่นั่งนี่กินได้กินได้เออแล้วไงต่ออันนี้เป็นงานอดิเรกอันใหม่ที่ทำอ๋ออันนี้เหรอฮะนี่ซื้อต่อเลยได้ไหมไม่ใช่สนใจฉันหน่อยอันนี้ใครก็ได้สนใจฉันทีเอาไปพูดบ้างเป็นงานอดิเรกอันใหม่ค่ะอันนี้เริ่มทำนี่น่ารักไหมหนูปักเองพี่ตอบสิพี่เขาถามพี่ว่าน่ารักไหมดีมากมีดาวเต๋าแล้วก็มียาวตกมีนี่อะไรตลวดนี่ถุงนี้ก็ปักเองโอ้น่ารักเออนี่กำลังอินนี่ถึงขั้นทำขายไหมฮะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำขายพี่ทำดีเดี๋ยวผมซื้อไม่พี่ดูว่าจะทำขายจะทำไหวหรอถ้าเกิดมันคือหนูทำเป็นอดิเรกไงพี่ก้องคือหมายความว่าหนูเมทัวร์อยากขายก็ขายไม่อยากขายก็หนูก็จะปักของหนูเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็พอปักเสร็จก็ให้ออกมาขายคือถ้ายังปักไม่เสร็จก็ยังไม่ขายแบบนั้นเออดีเนาะก็มีเวลาเนาะนี่ทำไมถึงชอบเย็บปักถักร้อยอ่ะเออไม่รู้อ่ะแก่แล้วป่ะเฮ้ยคาดครับโอ้ยคาดครับนี่ทำอะไรกันเนี่ยนี่คือผู้ชายที่พี่ก้องตามหาวันนี้จริงๆนะที่ผมพาพี่มาเนี่ยคือเพื่อมาเจอจะรู้ไหมว่าผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายที่ชอบนะครับถอดเสื้อครับรายการของเราต้องถอดเสื้อครับต้องถอดเสื้อเพราะว่าหรือไม่ชอบชอบครับเป็นผู้ใหญ่ฉันชอบมาเด็กๆเนี่ยฉันชอบดูเขาขี่ม้ามากเป็นไอดอลของพี่เลยนะใช่เพราะท่าขี่ม้าหนูก็ชื่นชมอิจฉาหนูมากเลยแบบหนูเป็นแฟนภูไห่อะใช่ไหมหนูก็ว่าน่าอิจฉาโอ้ยเขาทำรายการด้วยกันด้วยเป็นเพจร่อนไปเรื่อยสองคนเหรอเออจริงๆเจี๊ยบเป็นหลักผมแค่เป็นผู้ช่วยชื่อเพจเลยนะไม่ก็แน่นอนน่ะนี่ได้ทั้งกำกับทั้งภาพครบหมดเลยนี่ยังไม่ได้จะมาหาเขาแต่คุณรู้ไหมอะไรอ่ะคือบ้านฉันเธอต้องให้ความสนใจที่ฉันเข้าใจมั้ยก็นี่ไงกําลังจะเข้าสู่แล้วไม่ใช่ของไทยเขาทําคนตัดคือใครรู้ไหมครับเขาตัดเองโอ้ยเหรอใช่พี่ก้องดูมั้ยดูมั้ยหนูอยากดูในฐานะเนี่ยนะชื่อแอนล่อนเนี่ยล่อนไปเรื่อยค่ะล่อนไปเรื่อยเหมือนที่รายการล่อนไปเรื่อยคือจริงๆเป็นการเบรนสตอร์มกันระหว่างแบบคือจริงป่ะตอนแรกผมมาคิดแต่โดนจะโดนฉีกเอาเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นรอดไปเรื่อยให้มันสุภาพลงจริงมะหนูปรับไปเรื่อยมีท่าไหมฮะรอดไปเรื่อยต้องให้พี่ก้องช่วยครีเอทท่ารายการให้หนูหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวไรพบกับเจี๊ยบชมพูทุกรายการนี่นะออกทาง YouTube เหรอเจี๊ยบทำเมนเนี่ยจะลงที่ Facebook ค่ะเป็นเพจใน Facebook จริงๆเพิ่งเริ่มทำได้มันไม่กี่เดือนเองมันกี่เทปละ
ปีประเทศอะไรบ้างเทปเลยค่ะต้องเรียกว่าไปประเทศอะไรบ้างดีกว่ารีวิวประเทศที่เราไปมากกว่านี่คือไปต่างเลยทั่วไปต่างประเทศคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบเที่ยวชอบเดินทางอะไรเงี้ยแล้วในประเทศทำอะไรปีนี้นี่ออนแอร์เมื่อไหร่นี่ก็ดูก็ออนแล้วอ๋อไม่มีสต็อกไม่มีสต็อกปีนี้ไปมากัน 7-8 ประเทศนะพี่ฮะกว้างขนาดนี้เลยเหรอขอโทษนะฮะก็มีผู้จัดคนนึงชื่อ Sonic Youth โทรมาจะจ้างงานแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยว่างเลยว่างเลยเที่ยวยับเอาเหรอตอนละแสนกว่าไม่ใช่ไปแล้วไงแล้วคือไปด้วยกันมีเวลาหรือทั้ง7ประเทศใน1ปีอ่ะไม่มันเป็นทริปมากกว่าค่ะพี่ก้องอย่างเมื่อใช่ป่าวใช่เมื่อต้นปีอ่ะเราไปไอซ์แลนด์กันไอซ์แลนด์เราก็ใช่ดูแสงเหนือเหรอใช่ไอซ์แลนด์บวกไอซ์แลนด์แล้วก็บวกฝรั่งเศสไปด้วยค่ะใช่โอ้โหแล้วก็พอแล้วแสงเหนือสวยมั้ยสวยมากสวยที่สุดตอนนี้เป็นประเทศที่แบบอยู่อันดับ1ของเจ็บกับภูไข่มันเป็นยังไงแสงเหนือที่ไม่เข้าใจจริงๆเราจะมองบนฟ้าไปเนี่ยจะเห็นออกเป็นสีขาวๆอมเขียวแต่พอถ่ายรูปออกมาจะเขียวจัดแล้วมันจะขยับเหมือนเขาเต้นระบำเห็นอย่างนี้เลยเหรอใช่จริงก็ปัญญาวันโนไปเองก็เปล่าวันสุดท้ายที่เห็นเนี่ยถึงขั้นตะโกนบอกแสงเหนือว่าถ้ามึงยังไม่ไปกูกลับแล้วนะมึงติดลบอยู่10กว่าองศายังไม่ไปคือความหมายของพี่คือปกติมันมาแล้วหายมาแล้วหายยืนไปรอบๆเหรอยืนมาแบบยืนอยู่ชั่วโมงกว่ายังไม่ยอมไปเลยเขาอยากให้พี่เห็นไงไม่ไหวแล้วสั่นยืนสั่นเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าอยู่เป็นชั่วโมงกว่าเงี้ยหรอใช่เห็นอย่างนั้นเลยหรอเขาก็ขยับไปเรื่อยๆบนฟ้าปรากฏการธรรมชาติมันอะไรมันถึงเกิดแสงเหนือขึ้นมาเป็นการตกกระทบเอาวิทยาศาสตร์เลยนะของออกซิเจนไนโตรเจนแล้วก็แสงอาทิตย์สี่ทุ่มกว่าแล้วเรากำลังจะไปตามล่าแสงเหนือกันเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าเจอแสงเหนือไหมคือต้องยืนเอาดอไปหิมะหมดถูกต้องครับหนาวหนาวครับผมกอดกันไหม อย่าว่าแต่กอดเลยทะเลาะกันด้วยเจี๊ยบฝากล้องอยู่ไหนเนี่ยฝากล้องอยู่ไหนฝากล้องไหนอยู่ไหนรู้ป่ะพี่กล้องอยู่ในมือคือมือชาแล้วนะไม่เจอแบบโวยวายละวันที่แบบเฮ้ยฝากกล้องหายทั้งวันเลยนะหายทั้งวันจะบอกเฮ้ยเธอฉันยังไม่รู้เลยเธอไปเก็บไว้ไหนเธอแบมือซิเธอแบมืออ้าวเธอข้างในมือคือมันไม่รู้สึกด่าใครดีไหนไม่รู้สึกใครเลยหนาวมากหรอยืนสั่นคือสวยอย่างเดียวแล้วแบบแต่สภาพร่างกายนี่คือถ้ามึงยังไม่ไปกูกลับแล้วนะกูไม่ไหวแล้วจริงสวยมากพี่ก้องสวยต้องไปมั้ยต้องไปต้องไปต้องไปหนึ่งชีวิตต้องไปไม่แพงหรอกระดับพี่ก้องอ่ะจริงเหรอแล้วถ้าระดับคนชนชั้นกลางถ้าเก็บตังค์ปีนึงก็ไปได้อ่ะผมว่านะมันไม่ได้แพงแสนกว่าบาท 200,000 ไม่ถึงค่ะแสนนิดๆแสนนิดๆโอ้ก็โอเคนะไม่แพงก็เหมือนขอโทษนะฮะพี่ทำงานกันบ้างมั้ยฮะผมเห็นพี่ไปเล่นโยคะนี่ก็ไปเรียนนี่ก็ไปเที่ยวละครก็ไม่ค่อยจะรับอ๋อ7ทริปที่ผ่านมาของปีมีไปที่ไหนบ้างก็นี่ไงไอซ์แลนด์ฝรั่งเศสบูดาเปสต์ก็คือฮังการีใช่ไหมครับสวยนะสวยมากเลยเช็คชอบที่สุดกับไอแลนด์แล้วก็ออสเตรียญี่ปุ่นสวยพวกเนี้ยญี่ปุ่นพม่าจะนับบาหลีบาหลีไอ้นี่คุณไปกันทุกคนไปกันเยอะเนาะพี่ถือว่าพี่ลุยมากเลยนะปกติผู้หญิงจะลุยขนาดนี้มันคือทำไมพี่ถึงเป็นคนลุยขนาดนี้มีอันไหนที่พี่งองแงไหมว่าได้ไปไหมไม่มีอ่ะมีแต่จะไปเนี่ยจนล่าสุดผมบอกว่าเดี๋ยวก่อนเราเคยคิดเรื่องทำงานกันบ้างไหมเดี๋ยวก่อนนะเราต้องจัดงบประมาณนะว่าเราไปเที่ยวแต่เราต้องทำงานด้วยก็ทุกวันนี้คือที่เที่ยวอ่ะมันเป็นอย่างนี้ต้องบอกอันนี้เป็นกรณีศึกษาสำหรับใครที่อยากเที่ยวใช่ไหมคะคือเจี๊ยบอ่ะจะเก็บตังค์สำหรับการท่องเที่ยวไว้เลยอีกหนึ่งบัญชีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่เวลาที่เราได้มาเนี่ยเราจะเอาไปหย่อนที่บัญชีท่องคือความชอบของคนเราไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบซื้อกระเป๋าบางคนอาจจะซื้อรถซื้อนาฬิกาคือแต่สำหรับเจี๊ยบอะคือเจี๊ยบเอาไปเที่ยวใช่เพราะฉะนั้นก็จะแบบเหมาะกับการทำรายการท่องเที่ยวมากจริงๆคุณจึงทำร่อนไปทั่วร่อนไปเรื่อยใจร้ายมากร่อนไปเรื่อยใส่ใจมากแม่ผมสอนบอกว่าอายุยังไม่ถึง40ให้เที่ยวให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เอ้าเหรอ อ้าวเกินแล้วนี่พ่อคุณแม่บอกว่าถ้าอายุเกิน40เวลาเดินขึ้นเขาเหนื่อยมากแรงมันไม่ไหวใช่ไหมพี่ไปไม่ได้แล้วพี่เกินละพี่มีหนุ่มๆอุ้ม
ส่วนว่าไปคนเดียวถึงได้เลยส่วนมากเขาไปกับแก๊งบิ๊กมือบิ๊กมือแจ๊กเราไปดูแจ๊กเหรอมะไปดิแต่เจี๊ยบกับปูยังอยากไปเลยพี่ไปกับพี่เล็กดีกว่าไม่ไปไปกับบิ๊กแม่ทำรายการกันมะไปสิไปดูแจ๊กเหนือสะดือหนูไปค่ะแจ๊กกำลังจะบอกว่าไปด้วยได้ไหมคงไปไม่ได้แล้วล่ะคิดว่าเขาชอบดูอะไรอย่างนี้ไงเอางี้ดีกว่าพี่ภูไข่เป็นสายโหดเขาบอกโหดยังไงโหดยังไงผมอะโคตรมุ้งมิ้งเลยเจี๊ยบเนี่ยโหดไหมพี่ดูท่าทางโหดไม่แต่หน้าพี่โหดมากเลยต้องแยกก่อนอย่างนี้ว่าถ้าเกิดกับแบบเรื่องทั่วไปอะปูจะเป็นคนค่อนข้างโหดมากไม่จริงปูมุ้งมิ้งเอาฟังเขาก่อนสิพี่ฉันมองบนแพ้พี่โหดเห็นป่ะโหดแต่พี่มุ้งมิ้งเฉพาะกับแฟนไงเดี๋ยวฟังแฟนพูดก่อนแฟนหยุดทุกคนนะคะหยุดค่ะค่ะโหดยังไงคืออย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าแบบคือเราอะโตมาในสังคมไทยมันจะมีความประนีประนอมค่อนข้างมากต้องนึกออกป่ะอย่างเวลาที่ถั่วถั่วก่อนถั่วหมดพี่ผมบอกพี่แล้วว่ากล้องเขารับอยู่แล้วพี่จะคุยอันนี้พี่ก็คุยไปอ่ะต่อทำไม่ได้นั่นแหละแล้วคือแบบถ้าเกิดอะไรที่เขาไม่ชอบอ่ะเขาก็จะมองว่าเขาเป็นคนตรงคือหมายความว่าเขาจะพูดเลยว่าถ้ากาแฟอันนี้ทำไม่อร่อยก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปฝืนกินคือก็บอกเขาไปเลยว่ามันกินไม่ได้ใช่พี่แต่ไม่ได้พูดจาเลวร้ายขนาดนั้นแต่อย่างนั้นจริงๆที่หมวดไปเที่ยวกันคนหนึ่งก็ไปออกกำลังกายทำโน่นทำนี่พี่ไปสวีทกันตอนไหนเลยมีเวลาสวีทกันบ้างไหมครับสวีทแล้วเราไปเจอกันทุกวันดูหนังพาไปดูหนังตลอดอย่างวันนี้ก็สตาร์วอลใช่วันนี้สตาร์วอลเข้าดูหนังแทบทุกเรื่องอ๋อเหรอใช่ดูทุกเรื่องเลยเหรอใช่บางวันถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดที่เหมือนแบบเราหยุดตรงกันทั้งวันอะไรเงี้ยก็ผมจับโยนขึ้นมอเตอร์ไซค์ผมพาขี่เที่ยวเลยจริงไม่มีข้อแม้ขับมาจอดหน้าบ้านเลยนะจอดกึ้งต้องไปแล้วไงพี่ชอบนั่งมอเตอร์ไซค์ไหมจะนั่งไม่ร้อนเหรอเจี๊ยบร้อนมีอยู่วันนึงวันเสาร์ก็แบบเจี๊ยบเนี่ยเราออกไปหาอะไรกินกันดีกว่าว่าเอ้ยไปแต่มีข้อแม้ถามทำไมร้านที่ปูไปมันไม่มีที่จอดรถเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปจิ๊กก็มอเตอร์ไซค์ทั้งหมดวันเสาร์รถคงไม่ติดหรอกอะโอเคได้ไปเสียใจปะเนี่ยไม่เสียใจหรอกเสียใจอะไรเคยมีเสียใจไหมว่าถ้าสมมติเขาไม่อยากขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่เสียใจพอไปพี่ก้องเชื่อป่ะเสาร์นั้นเป็นเสาร์ที่รถติดแบบติดแบบโอ้ผิดคือแบบมันออกเดี๋ยวมันออกชื่อได้ไหมเนี่ยมันดูเสียงออกคือแบบจนเจี๊ยบแบบโอเคพอไปถึงเหงื่อออกสภาพหมดหัวเปียกตอนแรกมันต้องใส่หมวกกันน็อกใช่หัวเปียกแฉะจะหอมหัวขึ้นก็ไม่ได้เปียกเหงื่ออีกหอมไหมหอมเฮ้ยมาแล้วมาก่อนคนเขารักกันที่ข้างในอย่างเงี้ยคือลึกเหงื่อก็แตกเนาะแต่ปูเป็นคนที่ไม่ชอบให้แต่งหน้าเลยพี่ก้องนี่คือปัญหาที่มีคือไม่แต่งหน้าไม่ได้ไม่ได้คือมันมีกลิ่นของเครื่องสำอางเนี่ยเวอร์บ้าประสาทใครจะมีกลิ่นของจริงสมมุติจะหอมแก้มแฟนคือชอบกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติกลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อใช่มีกลิ่นเครื่องสำอางเป็นคนที่ชอบกลิ่นเนื้อของแฟนเราใช่พี่ก้องก็ชอบนะกินเนื้อไหนครับก็ไปดูดออกพี่ก็หลงว่าเป็นคู่รักเอาพี่เอาไปเลยเที่ยวด้วยกันบ่อยจะทำให้รักกันมากขึ้นจริงป่ะเวลาที่เราไปเที่ยวกันน่ะจริงไม่ค่อยทะเลาะกันแต่บางคู่เขาไปเที่ยวแล้วก็ตีกันก็เลิกกันเลยใช่ป่ะผมรู้เลยว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะทะเลาะกันตอนไปเที่ยวเนี่ยเรื่องอะไรทำไมอ่ะพี่เพราะเวลาไปเที่ยวมันเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลเลยจะออกมาเลยชัดเจนใช่คนนี้ชอบอย่างนี้ก็จะไปแต่อย่างนี้คนนี้ชอบอย่างนี้ก็จะไปแต่อย่างนี้แล้วมันก็ต้องขัดใจกันด้วยแต่ผมมีวิธีให้เป็นไงง่ายมากทำไงเฮียให้มันตามกูยอมสิครับยอมอย่างเดียวเลยจบยอมเขาใช่มันก็จะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆแล้วด้วยเพราะว่าพูดตรงๆชาตินี้เราคงไม่คิดว่าเราจะไปที่แบบนี้แน่นอนเขาพาไปเฮ้ยมันก็สวยดีอย่างเช่นที่ไหนที่คุณคิดว่าคุณจะไม่ไปแต่เขาไปเขาชอบเข้าวัดผมเป็นคาทอลิกไม่เข้าวัดอยู่แล้วโดยธรรมชาติเฮ้ยผมขอโทษนะแล้วอย่างนี้คนละศาสนาแล้วอย่างนี้เวลาที่เราต้องแต่งงานหรือการคบหาเรายังไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่สำหรับพี่มันแค่กินไงไม่ใช่ใช่ไหมเช้าก็ทำบุญพระรถน้ำสังใช่ไหมไหว้เลี้ยงพระทำบุญ
บ่ายก็เข้าโบสถ์อย่างเงี้ยก็คือฉลองกูทำไปแล้วก็แต่งงานนี่แล้วถ้าอิสลามด้วยอ่ะอิสลามไม่ได้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้เลยต้องเข้าอิสลามอย่างเดียวเอางี้หลายคนลุ้นเมื่อกี้พี่ตอบคำถามเมื่อกี้ไปอย่างเนี้ยตอบไปแล้วก็ยอมไปเถอะยอมไปถือว่าจบใช่เธอต้องยอมหลายคนบอกว่าพี่ปูไข่เนี่ยจะขอพี่เจี๊ยบแต่งงานในบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมีโอกาสไหมไม่มีหรอกค่ะจะบอกเลยไม่ต้องมาขอฉันผมขอฉันไม่แต้มเพราะว่าปูจะขอตอนไหนเพราะว่าปูบอกว่าปูจะขออย่างเดียวเท่านั้นคือตอนที่กระโดดลงมาจากฟ้าเธอจะบ้าหรือเปล่ามันจะขึ้นไปเหรอถ้ายอมกระโดดล่มกับผมจะทำได้แฮนดัมคือโดดคู่กัน2คนดีคู่อย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวเธอโดดก็เป็นป่ะไม่เป็นแต่ไม่กลัวนี่อย่างนี้ก็ไม่น่าจะกลัวไม่ได้พี่อยู่ข้างบนไงพี่เจมอยู่ข้างล่างไม่ให้แฮนดัมคือเธอต้องมีคนนึงโดดเก่งแต่พร้อมไปเรียนแล้วก็อีกคนนึงจะถูกห้อยอยู่ตัวเขาไปคู่กันแบบแปดแล้วเดี๋ยวมันก็ขอแต่งงานเลยชวนมาตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนที่พี่เขาโดดขอแต่งงานมี2คนปุ๊บพี่เจมอยู่ข้างบนไม่เจมอยู่ข้างล่างเพราะว่าตัวคนเก่งก็อยู่ข้างบนแฮนดัมหนูบอกเลยนะคือแบบแต่งงานเพื่อเป็นความฝันของผู้หญิงเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นโมเมนต์ที่แบบมีโอกาสสวยปะวะไม่ใช่แบบปูจะขอจะแต่ละที่เอ๊ะหรือปูจะดำน้ำแต่มันเซอร์ไพรส์นะพี่ก็ไม่ใช่หรือปูจะดำน้ำแล้วปูจะลงไปขอเจี๊ยบข้างล่างเดี๋ยวถามเจี๊ยบด้วยว่าวันที่เจี๊ยบดำน้ำอยู่เจี๊ยบต้องคาบอีปากต้องเปิดเป็นปากปากอ่ะโว้ยอย่างงี้ไม่สวยอ่ะหรือแบบลงมาแล้วแบบหน้าตีลมปากกระพือแบบเนี้ยเท่ดีอ่ะพี่ว่าลองดูนะพี่ว่าดีมันเป็นประเด็นดีแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะบิ๊กพูดสิยังไม่ใช่ช่วงนี้ยังไม่แต่งหรอยังคบมากี่ปีแล้วเนี่ยเห็นจะปิดเบรกแล้วกี่ปีนะ4ปีเดี๋ยวคุยเรื่องหน้าต่อเดี๋ยวเรามาย้อนดูว่า4ปีนะมากันยังไงนะฮะความรักของพี่ทั้ง2คนนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเป็นฉากจูบกับนางเอกเสร็จปุ๊บโทรบอกแล้วเจ้านี่ปูมีจูบอ่ะโอเคนี่ออนแอร์ละครออนแอร์พี่เคยเห็นท่าเข่าลอยป่ะที่ยอดอกนี่ที่ยอดอกนี่ย้ายไปทำอย่างนี้ได้ไงยอดจริงเหรอถามจริงไหมเจี๊ยบมีต่อหน้าคนอีกหลายคนมายูนต่อนะฮะไรเวโซนในอีกเบรกนึงนะฮะเรามาย้อนถึงเรื่องเส้นทางรักของเขานะครับเส้นทางรักเส้นทางรักผมไม่เคยไปพูดอะไรอย่างนี้กับรายการไหนเลยนะทำไมอ่ะผมพูดแบบผมพูดเลยง่ายๆเลยจีบเจี๊ยบผมเจี๊ยบอะไรนะเจี๊ยบจีบผมจริงเหรอเอางี้ดีกว่าผมว่าคำถามเดิมไม่เอาละเอาจีบยังไงเจี๊ยบเล่าสิจีบยังไงจีบยังไงจีบกูไงเล่าเลยไม่ต้องไรสาระใครก็ไม่จีบเธอผมก็จีบเขานี่แหละปกตินั่นแหละตอนที่มีข่าวกันเนี่ยพี่ก็ตกใจว่าไปจีบได้ยังไงพี่สี่ปีที่แล้วเนี่ยอยากรู้หน่อยรู้จักกันได้ยังไงก็เที่ยวเล่นกันนะไม่ใช่แล้วเป็นแล้วเจอไงเจี๊ยบกับปูเคยทำงานด้วยกันแล้วก็ถ่ายละครใช่ตอนนั้นเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆแล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยจะมีตัวกลางคือเพื่อนสนิทเจี๊ยบที่อยู่ในกลุ่มชื่อพุทธแล้วก็สนิทกับปูไข่ด้วยแล้วพอดีว่าวันนั้นน่ะเหมือนกับเจี๊ยบต้องไปส่งพุทธที่งานนึงติดกล้องอะไรที่เขาทำละครด้วยกันอันนั้นคือครั้งแรกที่ได้กลับมาเจอกันแล้วก็แต่เราไม่ได้คิดอะไรก็คุยกันเป็นเพื่อนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวนะเขาคิดไหมผมคิดมานานแล้วจริงไหมเนี่ยเอาจริงจริงไม่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดเมื่อก่อนผมพูดจากับเจี๊ยบแย่มากพี่ขออนุญาตนะกูมึงกันตลอดเวลาที่คุยกันผมเป็นคนพูดจาแล้วเป็นเวลาโทรหาแบบคือเจี๊ยบแบบไม่เคยคิดเลยว่าปูจะมาจีบหรืออะไรเงี้ยเพราะเวลาปูพูดปูจะแบบมึงอยู่ไหนเนี่ยจะบอกอยู่บ้านมึงออกมาดูหนังกูไหมจะบอกไม่อย่างนี้เลยจริงจริงพูดแต่จะเป็นอย่างจริงเขาสายฮาร์ดคอร์ไม่ใช่ไม่แต่เวลาผมไปผมชวนหลายๆคนนะไม่ได้ถามเจี๊ยบเลยผมก็แบบพวกพี่พูดแล้วแต่คือด้วยวิธีการพูดผมพูดกับเพื่อนอย่างนี้ไงจนนั่นแหละจนมาถึงคืนนั้นคือไปงานที่พี่ก้องแล้วไงต่อก็นั่นแหละค่ะก็คุยก็เนี่ยก็คบก็เจอกันเป็นเพื่อนแล้วก็ช่วงนั้นเป็นเหมือนแบบช่วงหาตัวตนของเจี๊ยบกับพี่ก้องคือหมายความว่าเจี๊ยบก็เลยมาจีบผมโอ้ยจีบอีกแล้วหาตัวตนคืออะไรคือหาตัวตนคือหมายความว่าคือเราอ่ะเป็นคนที่ทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆนี่ใช่ป่ะคะเราจะไม่มีเวลาเที่ยวกลางคืนหรือไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับแต่ก่อนอ่ะ
คือคุณแม่เป็นคนค่อนข้างโหดคือจะไม่ค่อยให้เราไปไหนอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็จะแบบมีแบบเหมือนแบบใจแกะเขาเรียกอะไรใจแตกก่อนแก่จะมีไปเที่ยวกลางคืนไปอะไรอย่างงี้บ้างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊กไข่อ่ะช่วงนั้นเขาก็จะแบบเที่ยวอยู่กับเพื่อนเขาเยอะอะไรเงี้ยแล้วจะโทรหาว่าเอ้ยอยู่ไหนอะไรเงี้ยบอกเงินก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยอยู่ผับนี้มาดิตามไปอะไรเงี้ยก็จะคือเที่ยวอย่างเงี้ยกลางวันก็เที่ยวทำไมต้องว่าแต่ผับด้วยไม่รู้จักเนี่ยเข้าทางเลยพี่ทำไมสายกลางคืนนี่คือดูเฮียดูแลได้เมื่อก่อนทำงานมีหุ้นส่วนในร้านต่างๆอะไรแบบนี้แล้วก็เริ่มรู้สึกอยากจะจีบกันไหนปุ๊บใช่ตอนผมจะต้องไปทำภาพยนตร์เรื่องนึงไปทำเป็นเบื้องหลังแล้วก็จึงไม่คิดจะไปทำแล้วชื่อเรื่องอะไรเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยจะไม่ยอมให้ผมรับงานแล้วไม่ให้ผมออกมีเอางี้ไม่มีวันหยุดดีป่ะโอเคเข้าใจรู้ละทำงานทุกวันเลยทำงานแล้วไงผมว่าเอ๊ยยังไงดีนะคุยเขามาตั้งนานแล้วเอ๊ยเขาก็ดูดีนะเขาก็ดีนะเขาคือตอนนั้นได้มีเวลาคิดตัวเองคิดใช่ใช่หรอแล้วตอนนั้นก็คือเป็นเพื่อนยังกูมึงกันอยู่ก็เลยผมเพิ่งไปเปิดเมมที่สถานที่ท่องเที่ยวนึงมาเลยจริงๆแล้วผมก็เอ๊ะเมมเล้าเป็นเมมเล้าแล้วก็ยังไงดีวะลองดูวะลองคุยกับเขาดูปุ๊บเดินมาคุยกับเขาพูดสั้นง่ายกับผมมากเลยจะใช้เมมไม่หมดก่อนหรือจะจีบเจี๊ยบหรือจะจีบเจี๊ยบถ้าจีบเจี๊ยบทิ้งเมมนะเฮ้ยเขาพูดเหรอวะเขาพูดเลยแล้วตอนนั้นคุณมีเวลาไปเที่ยวเมมหรอก็ก่อนจะไปทำงานผมก็ต้องใช้ชีวิตให้สุดเพราะว่าถ้าไปทำงานนี้แล้วจะไม่ได้เที่ยวเป็นปีเลยผมก็เลยกล่าวว่าใช้เต็มที่เลยชีวิตก็เลยเปิดเมมก่อนเปิดเมมวันเดียวเลยใช้ได้วันเดียวเลยแล้วก็จะจีบเขาอีกด้วยจะจีบคิดว่าแต่เพิ่งมาคิดได้ตอนเช้าหลังจากเปิดไปแล้วลองจีบดูไหมลองดูก็เลยคุยเขาจะจีบแล้วคุยเลยจะจีบเธอพูดยังไงจะจีบเฮ้ยกูจะจีบมึงนะเขาไม่ได้พูดอะไรอ่ะไม่พูดแล้วแสดงว่าตอนนั้นพี่ก็เริ่มรู้เลยดิคือพูดคำนี้ออกมาไม่ประเด็นอ่ะคือช่วงนั้นจะแบบน้องวิววรรณรสจะมานอนที่บ้านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วคือแบบเนี่ยเหมือนแบบปู่ก็จะโทรมาคุยกับเจ๊บางทีคือแบบคุยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอวางหูปุ๊บวิวก็จะถามแบบพี่เจ๊ใครโทรมาวะอะไรเงี้ยเจ๊ก็จะบอกพี่ปู่ใครโทรมาอะไรเงี้ยก็แบบวันนึงอ่ะโทรหาพี่เจ๊บ่อยปะก็แบบก็โทรนะวันนึงก็เช้าบางบ่ายๆเย็นๆก็โทรมาอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเหมือนแบบมันก็คิดอืมๆก็ไม่ได้อะไรก็เนี่ยผ่านไปสักพักนึงก็เริ่มมาพูดแบบพี่เจี๊ยบหนูว่าพี่ปูแม่งไม่ปกติอะไรเงี้ยจะก็บอกไม่ปกติยังไงวะมันจีบพี่เจี๊ยบป่ะเนี่ยจะบอกเฮ้ยวิวไม่มีผู้ชายที่ไหนที่จีบพี่แล้วพูดมึงนะเว้ยแล้วตอนนั้นในใจมีคิดมั้ยไม่คิดเลยไม่คิดเลยจริงๆว่าปูไข่เป็นคนที่ให้เกียรติเค้ามากจริงๆให้เกียรติยังไงบ้างไหมเจี๊ยบบอกพี่สิคือเจี๊ยบอ่ะคือเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะพี่ก้องหมายความว่าเราใช้ชีวิตกว่าจะโตมาขนาดนี้ในระดับนึงแล้วแหละแล้วก็เจี๊ยบรู้ตัวว่าแบบหนึ่งคือหนูสำเนียกตัวเองตลอดเวลาว่าหนูไม่ใช่คนสวยแล้วก็เราไม่ใช่ไทป์ของผู้หญิงทั่วไปที่ทุกคนเป็นกันอย่างเช่นขาวผอมดูบอบบางไม่แต่พี่จัดว่าพี่สวยแล้วไม่พี่ไม่สวยพี่เป็นดาราไม่ได้หรอกไม่พี่ว่าพี่เป็นคนน่าคือเป็นคนไม่ขึ้นก็ไม่รู้สิเวลาดูในกล้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นน่ะคือเจี๊ยบก็จะเจี๊ยบไม่คนไม่ศรัทธากับความรักหมายความว่าเจี๊ยบจะรู้สึกว่าไม่มีใครที่จะรักในแบบที่เราเป็นหรอกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบวันนึงที่เรามาเจอเขาวันแรกเลยที่จะพูดกับเขาอะเรื่องเมมอะคือเจ๊บพูดแบบไม่ได้คิดอะไรจริงๆคือเขาแค่บอกว่าหรือว่าเขาจะคือเราจะเริ่มคุยกันจริงจังดีอะไรเงี้ยจะก็พี่ปูไข่พูดเราจะเริ่มคุยกันจะก็เลยบอกเขาว่าก็แล้วแต่ปูเลยเอาไงก็ได้เจ๊บไม่มีปัญหาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะแบบโตแล้วถ้ามันได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบเราไอ้เรื่องเมมเราคือเขาเล่าให้จะฟังแล้วเรื่องเมมเราปูจะเอายังไงผมสะอึกเลยนะพี่แบบเรื่องเมมเราปูจะคือไม่เข้าใครไม่ออกคือถ้าสมมติว่าปูจะไปใช้เมมเราก่อนก็ได้นะก็ยังไม่ต้องจีบเจี๊ยบแต่ถ้าเกิดจีบเจี๊ยบจะขออย่าใช้เมมเราฉันชอบเธอมากเลยจีบไม่หนูก็พูดเท่านั้นเลยใช่สิยะยังไงจะไปจีบปูด้วยแล้วก็อยู่ไม่เปิดเมมก็ไปเที่ยวกลางคืนด้วยกูไม่ยอมหรอกใช่หนูก็บอกเขาตรงๆแล้วหนูก็บอกเขาว่าทำไมพี่ต้องขึ้นขนาดนี้ด้วยถ้าวันนี้เธอตัดสินใจว่าเธอจะใช้เมมแล้วหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ว่าอะไรเธอเลยแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดวันไหนที่เธอไปเจอเราเดินกับผู้ชายหรือเราไปดูหนังกับใครเราเดินจูงมือกับใครเราเป็นข่าวใครห้ามโกรธเรานะเด็ดก็พูดกับเขาแบบนี้แล้วก็ว่าไงเขาก็หายไปประมาณ 2-3 วันไม่ใช่เมมไม่หมดภายใน 2-3 วันไม่หมดเขาก็หายในที่นี้คือไม่ได้มาเจอหน้าเจี๊ยบนะแต่ก็ยังโทรศัพท์คุยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลับมาบอกว่าแบบปูคิดละอะไรเงี้ยล่ะปูคิดละปูจะใช้เมมอะไรอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบจริงๆน้อยคนที่จะแบบ
เข้าใจและทำให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบพูดว่าแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่ใจกว้างที่จะให้เขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่เจมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้คุณจะรับไม่ได้อ่ะอ๋อเข้าใจแม่จะทำได้ยังไงเนาะเพราะเมมเล้าก็ไม่ใช่แบบเล้าธรรมดาเล้าธรรมดานี่แหละโอ้ยตายละเรื่องนี้ความพัฒนามันเปรียบมาก็ตรงนี้เป็นจุดเทิร์นที่ทำให้เปลี่ยนมาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้มากเนาะใช่รออันนี้คือรักกันมากนะจริงเหรอเราเจอบางคู่เป็นแฟนกันมา 4-5 ปียังไม่รู้เรื่องของกันและกันเลยนะเยอะเลยเยอะที่เป็นแบบนี้พี่จะถามไม่ใช่เหรอใครขี้หึงกว่ากันพี่ไม่หึงเลยผมว่าพี่อ่ะหึงไม่หึงเลยจริงๆจริงเหรอจริงอาจจะไม่หึงเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขารักพี่เปล่าไม่หึงคือผมอ่ะรู้สึกว่ามนุษย์เราต้องให้เกียรติกันครับเราอยากได้อะไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นไม่หึงแต่โหดพี่บอกว่าคือหมายความว่าเจี๊ยบเคยไปต่อยมวยที่นึงไปต่อยมวยที่นึงแล้วก็มีคนคนนึงเนี่ยคือมันเขาเห็นเจ็บที่นั่นวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็พยายามอินบ็อกซ์มาขอเบอร์direct message มาอะไรเงี้ยแต่เจ็บก็จะเล่าให้เป็นนักมวยนี่แหละนักมวยเลยเธอไม่ต้องไปก้าวไก่เขาเจ็บมวยเธอไม่ต้องไปก้าวไก่เธอไม่ต้องไปก้าวไก่เขาก็อินบ็อกซ์มาขอเบอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเป็นมวยแล้วกันกระสุนไงคนแบบนี้นึกว่าเป็นมวยแล้วกันกระสุนไงต่อเออนั่นแหละแต่จะไม่ได้นี่ก็เป็นคนไม่ขี้หึงนะอินบ็อกซ์มาแล้วไงต่อนั่นแหละแต่หนูก็ไม่คืออ่านเมสเซจแล้วก็คุยกับเขาในนั้นแต่คือทุกครั้งที่คุยกับเขาเนี่ยจะเล่าให้พวกไข่ฟังตลอดแล้วจะไม่เคยให้เบอร์เขาไปว่าพี่ก็โทรมาอีกแล้วเขาอินบ็อกซ์มาเขาอินบ็อกซ์มาแล้วจะตอบไปยังไงบ้างเนี่ยจะเล่าให้ปูฟังแต่ว่าเจี๊ยบไม่ได้ให้เบอร์เขาไปนะอะไรเงี้ยเขาแต่ไม่บ่อยนะคะรู้สึกประมาณ 2-3 ครั้งแล้วเขาก็หายไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อกันชายปูก็บอกว่าจะก็บอกเธออย่าไปยุ่งกับเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วไงปูมีปืนจะบอกโอ้ตายแล้วผู้ใหญ่ขอดูช็อตนี้นะครับแล้วไงปูมีปืนไม่พูดอย่างนี้พูดบอกว่าแล้วไงเป็นนักมวยมวยเป็นนักมวยแล้วกันกระสุนป่ะคือปูไข่ก็ห่วงเขาอะไม่แต่ตอนนั้นคนนี้เขาก็มีข่าวว่าคุยกับคนนู้นคนนี้ด้วยไม่ใช่หรอกจริงๆของเราเดี๋ยวผมเล่าบ้างมาตาผมบ้างคือยังไงผมต้องไปเล่นเลิฟซีนเป็นฉากจูเธอรายการเขามีกี่นาทีเธอเล่าไปเนี่ยพอดีแล้วหมดไม่เดี๋ยวเขาไปซอยได้เป็นฉากจูบกับนางเอกเสร็จปุ๊บโทรบอกแล้วนะโทรบอกแล้วเจ้านี่ปูมีจูบอ่ะโอเคทำไมปูไม่ค่อยชัดเลยออนแอร์ละครออนแอร์พี่เคยเห็นท่าเข่าลอยป่ะที่ยอดอกนี่ที่ยอดอกนี่แกไปทำอย่างนี้ได้ไงยอดตุ๊บจริงเหรอถามจริงไหมเจี๊ยบมีต่อหน้าคนอีกหลายคนทำไมถึงต้องยอดตกเพราะว่าหนูเหมือนการ์ตูนเลยเขาบอกหนูไม่ใช่เหรอว่าเขาจะไปตีหนูลืมตัวพี่ก้องคือมันแบบมันหนูลืมตัวดื้อใช่ไหมเออแล้วมึงจะไปประกบกับเขาเขาย้ำภาพเข้าใจไหมเราจูบแป๊บเดียวในซีนแต่เขามี3กล้องเขาก็ตัดภาพ1ตัดภาพ2ภาพ3ซึ่งมันคือวินาทีเดียวกันนั่นแหละไม่ละประเด็นอ่ะไม่บอกไงว่าออนแอร์วันไหนเข้าใจป่ะแล้วแม่งโลกมันกลมตรงไหนรู้ป่ะผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนโลกกลมตรงที่น้องสาวเจี๊ยบอ่ะแล้วน้องสาวเจี๊ยบก็ส่งไลน์มาบอกว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยวันนี้เขาจะเล่นข่าวพี่ปูนะเล่นข่าวอะไรวะปูไข่มีอะไรข่าวอะไรให้เล่นเขาก็ส่งมารูปจูบมาเจี๊ยบอยู่เนี่ยจุ๊บว่าเขาเล่นฉากจูบรู้แต่ว่าหนูก็ไม่คิดว่ามันจะแบบดูดึงขนาดนี้ขนาดมันง่ายพี่ก้องมันแค่แปะเบาๆแต่หนูก็แต่มันมีมุมกล้องเลยอย่างนี้ถ้าพี่เจี๊ยบมีซีนจูบพี่โอเคไหมโอเคถ้ามันเป็นอาชีพมันคืออาชีพเราอะเราเลี่ยงได้ไงจะเลี่ยงไงอะใครโรแมนติกมากกว่ากันผมเป็นคนไม่โรแมนติกเลยเจี๊ยบอะเจี๊ยบพยายามจะโรแมนติกมากผมว่าพี่เขาโรแมนติกโดยธรรมชาติถ้าไม่โรแมนติกจะมีการแอบเอาเสื้อคู่แอบอะไรโรแมนติกปุ๊บค่ะเป็นคนโรแมนติกใช่ป่ะชอบโรแมนติกแล้วก็ด้วยในเวลาเดียวกันควบคู่กันไปยังไงเขาอาจจะเขินก็ได้เขาเป็นผู้ชายเขาทำอย่างนี้แล้วเขาจะแบบแล้วเขาแบบเขาจะแบบมาทำแบบสูญเสียเขาไม่ได้ไงผมต้องดูแบบเล่าได้จริงเหรอวะเราควรเล่าได้ใช่ไหมไม่เป็นไรกูว่าแค่นี้ก็พอแล้วแม่ของกูปูไข่เนี่ยชอบเจี๊ยบมากเหรอใช่ทำไมชอบก็แม่บอกว่าเป็นคนทำงานอะไรเงี้ยแม่ผมแค่บอกว่ามนุษย์เราจะอยู่ด้วยกันต้องทำงานด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งทำงานแล้วอีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการทำงานไม่ใช่ว่าไม่ทำนะแต่ว่าแค่ไม่เห็นด้วยเฉยๆอ่ะเพราะว่าบางทีการทำงานบางทีบางครั้งเราเลือกงานมากไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมันก็ต้องไปคู่กันได้แล้วต้องมีความเข้าใจ
อันนี้สำคัญมากสำคัญมากจริงแล้วครอบครัวของพี่เชียร์พูดถึงพี่ภูไข่ยังไงบ้างเป็นผู้ชายที่ดีและน่ารักค่อนข้างสุภาพแล้วก็มีวาจาที่ก็ไม่ให้ฉันพูดหรอครับคุณพูดเองเลยพูดเองเลยเธอก็พูดน่ารักมากแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแม่จริงๆแม่ก็ค่อนข้างโอเคกับปูเพราะว่าแม่รู้ว่าจะเป็นคนดื้อเงียบหมายความว่าเราแบบในเรื่องบางเรื่องที่มันแชร์กันเนี่ยคือเขาก็จะมีความคือทุกวันนี้ปูเหมือนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นเหมือนแบบทุกอย่างเป็นพ่ออยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เจี๊ยบก่อนนะอย่างเรื่องแบบเรื่องหลายๆเรื่องคือเจี๊ยบอ่ะเป็นคนยอมคนพี่ก้องหมายความว่าหนูแบบอะไรไงก็ได้ใครก็ได้ทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่บางทีปูจะรู้สึกว่าถ้าเรื่องบางเรื่องที่มันทำให้เจี๊ยบรู้สึกเสียใจอ่ะจะไม่จำเป็นต้องไปยอมเขาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่คิดแบบนั้นไงคือหนูเป็นคนแบบอ่อนอ่ะแบบเออว่าไงก็ว่าตามกันอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วอย่างนี้คือมีเคล็ดลับไหมฮะผมว่าการจะคบใครหรือแม้กระทั่งกับเพื่อนเราด้วยนะเราอยากไปเปลี่ยนตัวตนของอีกคนหนึ่งมากกว่าคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้ามานั่งสมมติว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมาขอให้เปลี่ยนนะแปลว่าแสดงว่าคุณไม่ได้เกิดมาอยู่ด้วยกันแล้วแหละเพราะว่าถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนเขาแปลว่าคุณไม่ชอบเขาแล้วสิถูกป่ะไม่งั้นคุณจะขอให้เขาเปลี่ยนทำไมจริงเห็นด้วยผมดาวนะเจี๊ยบมีเคล็ดลับเจี๊ยบไหมไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยอะค่ะพี่ก้องคือผมต้องยอมเกือบทุกเรื่องอยู่แล้วครับก็เลยจะง่ายหน่อยสำหรับเทียบไม่ใช่แค่ก็จริงอะก็ทำใช้ชีวิตไปเรื่อยๆสบายคือเจี๊ยบว่ามันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์มากกว่าหมายความว่าคือตั้งแต่คบกับปูมาอย่างเงี้ยคือมันจะเคยมีบางครั้งแหละที่เหมือนกับช่วงแรกๆอ่ะคือเราเป็นคนมีชนะกันพี่ก้องเราเป็นคนที่แบบมีแผลเรื่องนี้เคยดูเรื่องนี้มาแล้วใช่เราก็จะรู้สึกว่ามันเซนซิทีฟสำหรับเรามากเลยนะอะไรเงี้ยพออะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเจี๊ยบจะพูดกับปูเลยในทันทีว่าขอร้องคือเจี๊ยบรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วกับความไม่ซื่อสัตย์แล้วเจี๊ยบไม่เคยไม่ซื่อสัตย์กับใครอะไรเงี้ยถ้ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขอให้บอกกันดีๆบอกกันตรงๆและวินาทีนี้เจี๊ยบไม่สบายใจวินาทีนี้คือเจี๊ยบไม่สบายใจในเรื่องพี่ก้องเคยมีแผลเรื่องของเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่ก้องเคยมีแผลมั้ยจริงเหรอพี่ไม่ชอบคนโกหกเจี๊ยบไม่ชอบคนโกหกตอนแรกชอบพูดตรงๆนี่คือเข้าใจเจี๊ยบว่าบางทีมันเหมือนเราแบบเราเคยโดนแล้วก็มาโดนอีกว่านี่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันรับไม่ได้คือจะเป็นฟีลลิ่งว่ารับไม่ได้อีกต่อไปแล้วถ้ามันจะเกิดขึ้นพูดตรงๆเลยให้กูรู้เลยคือจบใช่แต่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เจี๊ยบรู้สึกว่าปูจะว่ามันไม่ปกติคือปูเขาจะแสดงออกให้เราเห็นเลยว่าโอเคมันไม่มีอะไรมันมีด้วยเหรอไม่ปกติมันไม่มีอะไรมีแต่ปูอาจจะไม่รู้ตัวแต่ในสิ่งที่ปูทำให้เจี๊ยบอะไรเงี้ยเจี๊ยบก็จะรู้สึกว่าแบบน่ากลัวพี่ถามหน่อยบอกว่าอยากรู้ที่เมื่อกี้พูดบอกว่าไม่อยากมีลูกแล้วพ่อแม่ของสองท่านไม่อยากมีลูกมีหลานหรอใช่ครับไม่ห้ามพ่อแม่ผมไม่เคยว่าอะไรผมเลยบ้านผมค่อนข้างตามใจมากน้องชายมีลูกอ๋อแล้วตอนนี้น้องชายมีลูกมีผมมีหลานแล้วแล้วเจี๊ยบพ่อแม่เจี๊ยบอ่ะแม่ไม่อยากมีหลานให้ฝากความหวังไว้ที่พี่ชายดีกว่าเฮ้ยทำไมถึงไปอย่างนั้นเอาจริงว่าถามว่าถ้าทุกวันนี้จะสอนยังมีคำพี่กบทรงศิษย์เคยพูดกับผมคำนึงนะบอกว่าถ้ามีลูกขึ้นมาคนหนึ่งแกจะสอนลูกแกยังไงให้เขาเป็นคนดีถามว่าถ้าแกอยู่ในสังคมกรุงเทพเนี่ยสอนให้ลูกดีทั้งหมดเนี่ยอยู่กับใครได้อยู่บริษัทไหนได้ฝากมาบอกพี่หน่อยพี่อยากรู้เห็นภาพเลยกระจ่างน่าค่ะสรุปใจความสำคัญก็คือเราไม่คิดจะมีลูกแล้วก็เรื่องแต่งงานก็ยังไม่คิดเพราะว่าอยากเที่ยวก่อนเงินที่จะคนอื่นอาจจะเอาเงินอย่างที่บอกเอาเงินอาจจะเก็บไปแต่งงานแต่เจ๊ก็จะเก็บเงินเที่ยวก่อนดูหน้าพี่ปูไข่ด้วยฮะเขาต้องชอบเหมือนกันมั้งชอบเที่ยวใช่ผมชอบเที่ยวมากห่วงกันไหมปูไข่ห่วงเจ๊บ้างไหมเจ๊บที่ห่วงไหมไม่ค่อยห่วงว่าเจอกันทุกวันไม่ค่อยห่วงห่วงค่ะห่วงเรื่องอารมณ์ค่ะคือปูเป็นคนอย่างเงี้ยคือคนถ้าเกิดคำที่ดูซอฟหน่อยก็คือเขาเป็นคนค่อนข้างโหดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ซอฟแล้วครับใช่คือถ้าขาดหมายถึงว่าถ้าอารมณ์ขาดอ่ะมันคลิกเดียวเลยแล้วมันขาดไปเลยจริงๆพี่ก้องจนระวังนะปูค่ะจนเจ๊บต้องบอกว่าปูบางทีแบบมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องอารมณ์ขาดขนาดนั้นอารมณ์ขาดอะไรเงี้ยค่ะห่วงเรื่องนั้นแค่เรื่องเดียวเรื่องอื่นที่เหลือเขาดูแลตัวเองได้ดีหมดมันวูบเดียวชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยนะยายคุยฝั่งจริงเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความรักที่แบบว่าแน่นแฟนแล้วก็เหมือนเข้าใจในความรักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอให้พี่ทั้งสองนะฮะรักกันยืนยาวนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีใจเนาะที่จูนกับจูนไปเจอคนดีๆนะใช่พบกันใหม่นะคะกับรายการ Private Zone นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะ
ผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าแขกรับเชิญดีๆรายการสุดๆต้องรายการนี้ค่ะรายการอะไรคะ Private Zone นะฮะทุกวันอาทิตย์ 3:00 น. 20 นาทีค่ะครับผมทางช่อง True Insight ค่ะครับผม